สวัสดีครับวันนี้ iMac Dojo ศูนย์สอนศิลปะการต่อสู้นานาชาติจะมาเล่าตำนานศิลปะการต่อสู้เอพิโซดที่1ซึ่งเป็นคลิปประวัติโปรมาจารย์ตั๊กหมอหรือพระโพธิธรรมจากวัดเซ้าหลินพระอาจารย์ตั๊กหมอหรือพระโพธิธรรมแห่งวัดเซ้าหลินเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธฝ่ายมหานิกายเซนตามตำนานเชื่อว่าท่านเกิดราวพุทธศักราชที่1063เป็นพระราชโอรสองค์ที่3ของกษัตริย์แคว้นกันทาราชประเทศอินเดียในฐานะของเจ้าชายท่านจึงมีโอกาสได้ศึกษาศาสตร์ทั้งหลายทั้งวรรณคดีอักษรศาสตร์โบราณวิชาการต่อสู้การฝึกลมปราณและโยคะและคัมภีร์ทางศาสนาอย่างแตกฉานเมื่อพระบิดาของท่านสิ้นพระชนท่านได้บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนามีฉายาทางธรรมว่าปะโมภิกขุและได้ศึกษาพระธรรมกับพระสังฆปริณายกองค์ที่27แห่งนิกายเซนซึ่งก็คือพระปัจญาตาระเถระท่านได้เดินทางจาริกจากประเทศอินเดียไปยังเมืองจีนโดยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิเหลียงอู่ตี้และได้ก่อตั้งอารามขึ้นที่เมืองลั่วหยางโดยท่านใช้เวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึง9ปีด้วยการเพ่งผนังถ้ำโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่พูดกับใครใกล้สถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของท่านอยู่ใกล้กับวัดเซ้าหลินซึ่งขณะนั้นพระลูกวัดเซ้าหลินได้เห็นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่างก็เริ่มใส่ศรัทธาจึงได้เชิญท่านเข้าพักที่วัดเซ้าหลินและท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสของวัดเซ้าหลินในเวลาต่อมาสำหรับวัดเซ้าหลินนั้นเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาทรงซานเป็นสถานที่เหมาะกับการบำเพ็ญเพียรพระอาจารย์ตั๊กหมอเป็นพระสงฆ์นิกายเซนซึ่งคำว่าเซนแปลว่าฌานท่านจึงเน้นการนั่งสมาธิวิปัสสนาและเจริญกรรมฐานอย่างเคร่งครัดซึ่งการนั่งนานๆย่อมทำให้ร่างกายปวดเมื่อยเพื่อให้พระสงฆ์วัดเซ้าหลินสามารถปฏิบัติกรรมฐานได้จึงจำเป็นต้องให้พระมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระอาจารย์ตั๊กหมอจึงได้ถ่ายทอดทั้งธรรมะและวิชากังฟูซึ่งท่านได้คิดค้นโดยดัดแปลงจากท่าโยคะวิชาการต่อสู้จากประเทศอินเดียและวิชาการต่อสู้ของจีนเข้าด้วยกันหลังจากฝึกฝนทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงพระวัดเซ้าหลินแข็งแรงขึ้นและสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่มวยชุดแรกของพระอาจารย์ตั๊กหมอคือหมัดอรหันต์เซ้าหลิน18ท่าซึ่งภายหลังได้ขยายเป็นวิชาเซ้าหลิน72ท่านอกจากวิชาหมัดมวยยังมีการฝึกวิชาอาวุธต่างๆทั้งกระบองดาบกระบี่แส้ทวนง้าวในเวลาต่อมาวัดเซ้าหลินนี้เป็นสถานที่สำคัญในการฝึกวิชาการต่อสู้โดยมีประวัติจารึกไว้ที่แท่นหินสลักหน้าวัดเซ้าหลินซึ่งได้รับพระราชทานจากจักรพรรดิถังไทจงฮ่องเต้ซึ่งได้ระบุว่าขณะที่ท่านยังเป็นสามัญชนชื่อหลี่ซื่อหมินขณะที่ได้ต่อสู้กับทหารราชวงศ์สุยท่านได้รับความช่วยเหลือจากพระวัดเซ้าหลินจำนวน13รูปซึ่งใช้วิชาการต่อสู้ของวัดเซ้าหลินช่วยท่านฝ่าวงล้อมออกมาจนได้รับชัยชนะวัดเซ้าหลินจึงมีชื่อเสียงในด้านวิทยายุทธการต่อสู้เรื่อยมาจนถึงยุคราชวงศ์ชิงจักรพรรดิหยงเจิ้นแห่งราชวงศ์ชิงมีความกังวลในความสามารถของวัดเซ้าหลินและต้องการลดความสำคัญของวัดเซ้าหลินเพื่อเหตุผลทางความมั่นคงทางการเมืองจึงมีคำสั่งห้ามพระวัดเซ้าหลินฝึกกังฟูและส่งกองทัพมากวาดล้างเผาทำลายอย่างไรก็ตามวิชาเซ้าหลินได้เผยแพร่ในประเทศจีนมากว่า 1,500 ปีหลังจากเหตุการณ์สงบลงผู้ที่เคยฝึกวิชาวัดเซ้าหลินก็กลับมารวบรวมวิชาและสร้างวัดขึ้นใหม่เพื่อถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ของวัดเซ้าหลินต่อมาจนถึงปัจจุบันวิชาเซ้าหลินเป็นวิชาที่แข็งแกร่งและอ่อนหยุ่นการฝึกลมปราณเซ้าหลินเสริมสร้างความแข็งแรงต่อผู้ฝึกอย่างชัดเจนจึงทำให้วิชาเซ้าหลินเป็นวิชาการต่อสู้จีนที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกสำหรับท่านที่สนใจเรียนมวยจีนสายเซ้าหลินสามารถติดต่อเรียนแบบ private หรือออนไลน์ได้ที่ iMac Dojoสอบถามรายละเอียดได้ทาง LINE Official @laksmilung หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.imacdojo.com ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ